สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันศุกร์ที่23สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม4ค่ำเดือน9 รายการพุทธานุภาพดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ออกทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE อ่านว่ากิตติเมธีเปิดรายการเข้ามาวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะนะแต่ว่าสุพรรณีวันดีนี่รู้สึกว่ามาเร็ววันนี้นะเปิดรายการเข้ามาก็บอกจอขึ้นหน้าจอว่าสุพรรณีพร้อมด้วย FC อีก713คนเข้ามาติดตามชมอยู่ก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะวันนี้ก็อากาศก็ดีนะทำหน้าที่ภาคเช้าก็บิณฑบาตและไม่ได้ฉันวันนี้มีนัดหมอนัดไปพบประจำเดือนประจำสองเดือนสามเดือนไปพบหมอครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ตรวจกันไปจนกระทั่งว่าแถลง10โมงเสร็จออกกลับมาวัดฉันเพลฉันเพลก็สบายสบายตอนนี้ก็ฉันวันนี้ฉันโดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกาไม่มีเพื่อนสองอาหารเยอะแยะเลยก็ไปได้สบายแต่ฉันได้ไม่มากหรอกตกภาคบ่ายก็มาแต่งกันเทศไว้เทศวันที่25ที่ศาลาการประเรียนภาคกลางคืนก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเทศวันที่25ทุ่มหนึ่งก็เทศที่ศาลาการประเรียนก็ต่อด้วยภาวนาอีกประมาณ10นาทีสวดโพชฌงค์เสร็จแต่ส่วนบุญส่วนกุศลให้บุพการีชนเจ้ากรรมนายเวรเทพาอารักษ์เสร็จแล้วก็จบวันหนึ่งสองทุ่มพอดีเมื่อตะกี้ก็ไปสองทุ่มแต่ว่าก่อนนั้นก็
ทำวัดสวดมนต์เย็นก็ตั้งแต่หกโมงไปถึงสองทุ่มสองชั่วโมงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าเฝ้าพระธรรมคือฟังธรรมเสร็จมาเรียบร้อยก็ได้มากลับมากุฏิก็เตรียมตัวที่จะมาบรรยายให้ท่านสาธุชนฟังกันต่อทุกอย่างทำงานได้เตรียมตัวก็ดีถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยบางทีมันก็ไปเกิดอักอักกลุกกลักกลุกกลักมันไม่เพราะไม่ดีไม่งามวันนี้ก็ได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวเรื่องได้นิพเพธิกสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการธรรมะเพื่อธรรมปริยายสำหรับชำระกิเลสนิพเพธิกสูตรนะสูตรที่334ในพระไตรปิฎกเล่ม22ก็พระสูตรนี้ไม่ได้แสดงนะว่าพระพุทธเจ้าแสดงที่ไหนยกขึ้นมาเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปเพื่อส่วนแห่งการชำระกิเลสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถึงเรื่องกามเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องอาสวะเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องทุกข์ไปจบลงที่เรื่องทุกข์นะกามก็ว่าด้วยเรื่องกามคุณ5กามคุณ5ก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายนอกจากตัวเราก็คือรูปสวยๆมันเกิดกามเห็นรูปสวยแล้วอยากเกิดความพอใจอยากได้กามเกิดจากเสียงได้ยินเสียงไพเราะก็ชื่นใจเกิดกามอยากได้กามเกิดทางจมูกก็ได้กลิ่นหอมๆนะอยากได้เป็นกามขึ้นมากามแปลตัวกามจริงๆแปลว่าความใคร่จะได้กามเกิดทางปากทางลิ้นประสาทรับรสอยู่ที่ลิ้นเกิดทางลิ้นก็คือพวกอาหารทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราติดในรสอาหารกันมากนะห้องอาหารยังมีเยอะอาหารไทยไม่พออาหารภาคกลางอาหารภาคเหนืออาหารภาคอีสานอาหารภาคใต้หลากหลายไม่รู้ว่าใครทำสถิติไว้แล้วบ้างสร้างข้อมูลไว้แล้วบ้างว่าแต่ละภาคเนี่ยเรามีอาหารอยู่กี่ชนิดทางภาคกลางมีอาหารกี่ชนิดภาคเหนือมีอาหารกี่ชนิดเอาทุกชนิดเลยนะภาคเหนือก็โน่นเราไปถึงรถด่วนรถไฟนั่นแหละภาคอีสานก็ไปถึงแมงกุดจีนั่นแหละภาคใต้ก็ไปถึงแกงพุงปลานะเอาให้หมดเลยจะได้กี่ชนิด
ความจริงน่าเก็บไว้เหมือนกันหรือก็เก็บไว้แล้วแต่เราไม่ได้อ่านก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องที่เป็นสมบัติของชาตินะอาหารไทยยังไม่พอเราติดรสอาหารลาวอาหารเขมรอาหารเวียดนามอาหารเกาหลีอาหารไต้หวันอาหารญี่ปุ่นไปกันไปได้ชิมแล้วก็ติดใจบางคนประสาทรับรสมันตรงกันถ้าใครที่ไปทางตะวันตกก็ไปติดรสในอาหารอินเดียนะแกงมัสมั่นอินเดียอย่างเนี้ยมัสมั่นหมูมัสมั่นไก่มัสมั่นแกะมัสมั่นแพะมัสมั่นวัวมัสมั่นควายก็อินเดียเขามีนะคนอินเดียก็มีกินนะแต่แกคนส่วนมากก็ไม่กินเนื้ออินเดียเนี่ย ก็เป็นเวจิเตเรียนเป็นคนที่เขาไม่บริโภคเนื้อขนาดเข้มงวดก็ไม่บริโภคเลยกินแต่ผักก็กรองลงมาไม่กินเนื้อก็กินไก่กินเป็ดกินไข่ก็แล้วแต่นะมันก็ไม่มีใครบังคับเป็นเสรีภาพเดี๋ยวนี้ไปทางใต้ก็อาจจะไปติดรสอาหารมาเลเซียสิงคโปร์อาหารอินโดนีเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือบางคนก็มีรสนิยมไปทางยุโรปไปอเมริกาก็ว่ากันไปละก็รสนั่นแหละมันเยอะนะรสชาติหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัมผัสหรือโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะนะคือสิ่งที่ให้เราได้สัมผัสพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกฟูกพวกหมอนพวกอะไรต่างๆที่นั่งที่นอนแบบสบายๆยึดติดเกิดกามขึ้นมาถ้าเกิดได้รถหรูๆรถราคาแพงๆเบาะดีๆก็ชอบติดอีกติดอกติดใจมีเยอะนะให้เราติดเนี่ยในเรื่องกามเนี่ยพอติดไปแล้วมันก็เกิดความดิ้นรนกระสับกระส่ายมันอยากได้ยอมลงทุนนะทีนี้เท่าไรก็เท่ากันไม่ยอมแพ้ใครเพื่อนกินได้เราก็กินได้อาหารเหล่านั้นก็มาจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยก็เยอะนะอาหารอิตาลีเป็นสปาเกตตี้เป็นอะไรเป็นหลายอย่างเหมือนกันอาหารอิตาลีนี่รู้สึกว่าจะมาจำหน่ายอยู่หลายอย่างในประเทศไทยบางอย่างก็ราคาแพงๆเหมือนกันนะก็แล้วแต่นะนานทีปีครั้งชิมก็ได้นะแต่ว่ากันจริงๆแล้วมันสู้ถ้าเจอก็สัก 2-3 มื้อติดกันนี่ก็คงจะเบื่อเหมือนกันนะหรืออาหารญี่ปุ่นอย่างเนี้ยเจอก็ทุกวันโอ้ยไม่ไหวมันสู้อาหารไทยไม่ได้ไปภาคเหนือก็สู้แกงอังเลไม่ได้ภาคอีสานก็ไปสู้ส้มตำไม่ได้ภาคใต้ก็ไปสู้แกงไตปลาไม่ได้มันต่างกันรสชาติมันต่างกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไปกันทั่วนะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารกันแกงไตปลาก็ไปอยู่อีสานบ้างอยู่เหนือบ้างพวกส้มตำก็ไปอยู่ทั่วประเทศไปทั่วโลกแล้วไส้อั่วไส้อะไรเนี่ยมันไม่รู้มาจากไหนเนี่ยไส้อั่วน่าจะทางเหนือนะอั่วเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันนั่นแหละเป็นเรื่องของกาม
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามคุณ5ทีนี้คำว่ากามกามแปลว่าความใคร่แต่คุณนั่นแปลว่ากลุ่มกามคุณก็คือกลุ่มกาม5อย่างกลุ่มกาม5อย่างมีรูปสวยเป็นต้นนะอย่างที่ว่านี้จะแก้อย่างไรติดอกติดใจแล้วจะแก้อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอันดับแรกก็คือเรื่องกามพอกามกันแล้วมันเกิดอะไรนะอยากได้ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ก็ดิ้นรนขวนขวายกระสับกระส่ายแสวงหาพอกระสับกระส่ายแสวงหาถ้าหาไม่ได้มันก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาเวทนานี่แปลว่าความรู้สึกเป็น feeling ความรู้สึกแต่ถ้าในวิชาการเนี่ยเขาจะใช้คำว่า emotion ตัว feeling ตัวเวทนาเป็นความรู้นะแต่เป็นรู้สึกไม่ใช่ความรู้แบบปัญญาเอาความรู้สึกก็ว่ามันดีมันไม่ดีถูกไม่ถูกไม่รู้รู้แต่ว่าอยากจะได้รู้แต่ว่าชอบนี่ก็เป็นอย่างเนี้ยมันต่อมาจากกามเวทนาก็ถ้าได้ตามที่ต้องการก็คือก็เป็นสุขเวทนาตาใจอย่างเดียวก็เรียกว่าเจตสิกสุขเป็นสุขเวทนาถ้ากายด้วยก็เป็นกายิกสุขเป็นสุขทางกายสุขกายได้สัมผัสนะเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลถูกอกถูกใจได้สัมผัสก็เกิดสุขเวทนาแต่ถ้าได้สัมผัสแล้วตาได้สัมผัสรูปหูได้สัมผัสเสียงจมูกได้สัมผัสกลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสกายได้สัมผัสวัตถุภายนอกเกิดความไม่พอใจรูปก็น่าเกลียดเสียงก็น่ารำคาญกลิ่นก็เหม็นรสก็ไม่เอาไหนจืดหรือเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปสิ่งที่สัมผัสก็แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ลุกซอรี่ไม่สะดวกสบายไม่คอมฟอร์ตก็กลายเป็นทุกขเวทนาทุกทางใจอย่างเดียวก็เรียกว่าเจตสิกทุกข์ทุกทางกายก็เรียกว่ากายิกทุกข์ก็มีที่สุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาคือกลางๆว่างๆกลางแบบว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเวทนาแต่พระพุทธองค์แสดงตรงนี้เนี่ยทรงแสดงตั้งแต่กามนะว่ากามพึงทราบเรื่องกามเหตุเกิดแห่งกามความดับแห่งกามความต่างแห่งกามวิบากแห่งกามคือผลแห่งกามและความดับแห่งกามและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามนี่เป็น6ชั้นนะทรงแสดงเป็น6ชั้นส่วนกามก็ว่าแล้วคือกามคุณ5นั่นแหละส่วนพอมาถึงเวทนาก็เช่นเดียวกันนะทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายพึงเข้าใจพึงทราบเรื่องเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความต่างแห่งเวทนาวิบากแห่งเทวเวทนา
ความดับแห่งเวทนาและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรื่องของความรู้สึกนะต้องแสดงละเอียดนะ6ขั้นนะรู้จักมันแล้วอย่างเราฟังนี่ก็เราพอรู้จักแต่ทีนี้ต่อไปก็เหตุเกิดแห่งเวทนาคืออะไรความต่างแห่งเวทนาคืออะไรวิบากแห่งเวทนาคืออะไรความดับแห่งเวทนาคืออะไรพฤติกรรมที่จะให้ถึงความดับเวทนาคืออะไรอันนี้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ยังไม่เฉลยนะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรว่าไปก่อนต่อจากเวทนาพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องสัญญานะสัญญานี้ไม่ใช่สัญญากู้เงินไม่ใช่สัญญาให้เช่านาไม่ใช่สัญญาขายฝากไม่ใช่สัญญาพวกนั้นแต่เป็นสัญญาคือความจำสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นนามธรรมเป็นสัญญาขันอยู่ในจิตในความรู้สึกของเราเนี่ยสัญญาคืออะไรสัญญาเนี่ยเขาใช้ภาษาฝรั่งว่าอะไร perception สัญญาคืออะไรพระองค์บอกว่าต้องเข้าใจต้องรู้สัญญานะแล้วก็รู้เหตุเกิดแห่งสัญญารู้ความต่างแห่งสัญญารู้วิบากคือผลแห่งสัญญารู้ความดับแห่งสัญญารู้ปฏิปทาหรือวิธีการดับสัญญานี่6ขั้นเหมือนกันสัญญาคือความจำแล้วก็ความต่างแห่งสัญญานี่สัญญามีเยอะนะสัญญาที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีแล้วก็สัญญาอีกกลุ่มหนึ่งก็มีเช่นสุภสัญญาอสุภสัญญาก็มีเหมือนกันสุภสัญญาคือความจำว่าสวยอสุภสัญญาคือความจำว่าไม่สวยคือเราว่าสวยหรือไม่สวยแต่คนอื่นเขาก็คิดเขาก็จำไปอีกแบบหนึ่งเขาว่ามันสวยนะเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นี่ชอบความสวยไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบความสวยดอกไม้บางคนก็ชอบสวยความสวยของคนบางคนก็ชอบความสวยของรถบางคนก็ชอบความสวยของบ้านเรือนนี่มันก็ไปกันต่างๆนะเห็นสิ่งที่ตนไม่สนใจก็มันไม่เห็นมันสวยอะไรนะว่าไปอย่างนั้นก็สัญญานะนี่ก็คือสัญญาจะว่าไปถึงปฏิปทาไปถึงความดับแห่งสัญญานั่นแหละต่อจากสัญญาคืออะไรคืออาสวะต้องแสดงเรื่องอาสวะอาสวะนี่แปลว่าความขุ่นมัวความเศร้าหมองเช่นอาสวะที่มีอยู่ในจิตในใจในที่นี้ทรงแสดงอาสวะไว้รู้สึกจะ3อย่างนะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะกาวากามสวะภวสวะอวิชชาสวะแต่ในสูตรนี้ก็ว่าอย่างเดียวกันเพิ่งทราบอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความต่างแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะ
ความดับแห่งอาสวะปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งอาสวะก็อย่างที่ว่าแล้วความคำว่าอาสวะเนี่ยก็แปลว่าความขุ่นมัวความเศร้าหมองอาสวะทางกายก็มีอาสวะทางใจก็มีอาสวะทางกายก็เป็นขี้ฝุ่นขี้ใครตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 หายไปแล้วเพราะฝนมาลมมาสบายไปแล้วแต่ว่าฝุ่นอื่นมันมีอีกฝุ่นจากควันพิษฝุ่นจากท่อไอเสียมันยังมีอีกเยอะก็ต้องสู้กันไปนั่นก็เป็นฝุ่นภายนอกสิ่งที่สมองทำให้ร่างกายสมองทีนี้ในใจเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวหรือเอานับ3ตัวตรงนี้ก็แล้วกันกามาสวะจิตใจเนี่ยใจเศร้าหมองเพราะกามใจเศร้าหมองเพราะภพคือกรรมภพนี่คือกรรมกรรมภพแล้วก็จิตใจเศร้าหมองเพราะอวิชชาใน3อย่างนี้สำคัญแต่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทนี่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรวบรวมมาอาสวะมี4มีทิฏฐาสวะด้วยก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่ของใครก็ในที่นี้3ก็ว่า3ทีนี้กามาสวะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความชอบนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมได้กลิ่นลิ้นได้รสมันถูกชะโลกกันถูกชะโลกกันก็เลยเอาเลยวะนะชอบได้แล้วก็จะให้ความต่างแห่งอาสวะก็3อย่างที่ว่านะกามาสวะก็มันเศร้าหมองเพราะกามก็อย่างหนึ่งภวาสวะเขาเศร้าหมองเพราะกรรมก็อย่างหนึ่งอวิชชาสวะเศร้าหมองเพราะอวิชชาคือเพราะไม่รู้อย่างหนึ่งเมื่อทั้ง3อย่างนี้ไปรวมกันมันเกิดพลังเหมือนกันนะทำให้เรามั่วหลงกันไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะถ้าเรากำจัดกามออกไปได้ใจก็สว่างขึ้นมานิดหนึ่งกำจัดกรรมออกไปได้ก็สว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพอกำจัดอวิชชาได้นี่หมดสิ้นอาสวะใจเราสว่างจ้าเลยจิตเราใจเราจะเห็นไกลก็อย่างที่ว่าแล้วเมื่อคืนวานว่าพระพุทธเจ้ากำจัดอาสวะได้หมดพระองค์จึงมีพระปัญญาจักษุเห็นได้ไกลทั่วสากลจักรวาลใครทำได้ก็ได้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์นะจากอาสวะนั่นทรงแสดงเรื่องอะไรเรื่องกรรมเนี่ยนี่เธอทั้งหลายพึงทราบกรรมมีอะไรกรรมก็กรรมเหตุเกิดแห่งกรรมความต่างแห่งกรรมความดับความผลแห่งกรรมความดับแห่งกรรมวิธีถึงความดับแห่งกรรมอันนี้เป็นชุดที่5นะเป็นเรื่องของกรรมก็เราก็เห็นอยู่แล้วแต่ที่เรารู้กุศลกรรมกับอกุศลกรรมแต่ตัวที่3ก็คืออัปยากตกรรมกรรมที่บอกไม่ได้ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปเรายังบอกไม่ได้ในตรงนั้นแต่ว่ากรรมเนี่ย
าจจะจำแนกไปอีกอย่างหนึ่งกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจก็ได้นะกรรมทางกายก็กายกรรมทางวาจาก็วจีกรรมกรรมทางใจก็มโนกรรมก็เป็นกรรมเหมือนกันนะทีนี้เหตุเกิดแห่งกรรมมาจากอะไรมาจากข้างต้นนั่นแหละมาจากข้างต้นนั่นแหละเริ่มจากกามจากเวทนาจากสัญญาจากอาสวะนะก็มาถึงกรรมก่อกรรมขึ้นมาที่เราดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่ทุกเช้าทุกค่ำอยู่เนี่ยทำถูกบ้างผิดบ้างไว้เนี่ยบางทีถูกก็เข้าข้างตัวเองว่ามาไอ้ผิดก็เข้าข้างตัวเองว่ามันถูกอันนี้มันได้นี่ก็เราก็ว่ากันไปนั่นคือเหตุเกิดนี่ความต่างนี่มันอาจจะต่างจะบอกต่างทั้งทำที่มีจิตเข้าประกอบไม่มีจิตเข้าประกอบเจตนาเป็นกุศลหรือเจตนาเป็นอกุศลพอเป็นอย่างนั้นก็ผลมันก็ต่างกันวิบากแห่งกรรมวิบากมันแปลว่าผลนั้นสุขแล้วพอสุขแล้วก็ให้ผลอย่างที่เรามาเกิดเป็นคนนี่ก็เป็นวิบากกรรมนะกรรมในอดีตชาติของเราพอเกิดแล้วเราก็มาว่ากันอีกบอกมาสร้างกรรมใหม่กันอีกกรรมดำบ้างกรรมขาวบ้างกรรมทั้งดำทั้งขาวบ้างกรรมไม่ดำไม่ขาวบ้างก็มีกรรมหลายอย่างกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมไว้เยอะกรรมที่ส่งผลให้ทุกข์ยากในปัจจุบันกรรมที่ส่งผลให้ไปเกิดในนรกในเปรตในอสุรกายในเดรัจฉานต่างกันทั้งนั้นแหละส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ไปเกิดเป็นเทพประบุตรเทพธิดาก็ต่างกันทั้งนั้นแหละจะไปถึงตลอดถึงไปเกิดเป็นพรหมตลอดถึงว่าสร้างกรรมแล้วที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็มีนะจะไปอยู่ที่เดียวก็ได้เหมือนกันนะจากกรรมความต่างแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมดับกรรมได้อย่างไรก็ดับกรรมได้ด้วยความตั้งใจไม่ทำนะไม่สร้างกรรมแต่กรรมนั้นเราต้องสร้างกุศลกรรมเยอะๆกุศลกรรมบาปกรรมอย่าเพิ่งสร้างตอนนั้นต้องหาอุบายหาวิธีหาแนวปฏิบัติหาปฏิปทาเพื่อให้ถึงความดับแห่งกรรมแล้วก็สุดท้ายก็เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์นี่มาถึงทุกข์เลยทุกข์คืออะไรทุกคนเจอทุกข์มาแล้วจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็ต้องเจอทุกข์มาแล้วจะเจอมากเจอน้อยแก้ได้มากได้น้อยได้เร็วได้ช้าอันนั้นก็ต่างกันก็อยู่ที่กรรมของผู้นั้นไปทุกข์ไม่มากก็เพราะกรรมดีมากทุกข์นี่แปลว่าขุดออกได้ยากขณะทุกเขณะขณะตีติทุกขังทุกขังธรรมชาติใดที่ขุดออกได้ยากขุดธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกข์บางทีท่านก็ว่าเคี้ยวกินยากเคี้ยวไม่ลงเคี้ยวไม่ออกอย่างคนที่ฟันเหี้ยนฟันสึกไปจะหมดแล้วนี่ไปเคี้ยวของแข็งๆเคี้ยวเท่าไหร่มันก็ไม่ออกคุณโยมคุณย่าคุณตาคุณยายนี่ที่ชอบหมาก
เจอหมากแก่หมากสุกก็เคี้ยวไม่ออกต้องใช้ตะบันตะบันในภาคใต้เขาเรียกว่ายนต์ภาษากลางเขาเรียกว่าตะบันหมากภาคใต้เขาเรียกว่ายนต์ยนต์หมากเมื่อก่อนนี่เขากินหมากกันมากคุณยายก็ต้องหิ้วเชี่ยนหมากไปด้วยแล้วในเชียงก็มีพร้อมมีกลักปูนมีหมากมีพลูแล้วก็มีตะบันหมากอาจจะมีสิ่งอื่นใส่ผสมหน่อยก็ดูแล้วแต่สิ่งที่ชอบแต่นี่เหลือน้อยแล้วคนกินหมากเนาะแต่ก็ยังมีนะในหมู่พระนี่ก็ยังมีพอสมควรเรื่องเคี้ยวหมากกันบางคนเคี้ยวหมากปากแดงปากแดงแล้วก็ฟันดำไปด้วยก็มันติดแล้วก็แก้ไม่ได้นะเคี้ยวทั้งวันเคี้ยวหมากทั้งวันน่าเห็นใจเหมือนกันนะทราบทุกข์แล้วก็ทราบเหตุแห่งทุกข์คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ความต่างแห่งทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์มันก็มีหลายอย่างนะอยู่ที่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์หนักทุกข์เบาทุกข์เพราะโรคภัยทุกข์เพราะความหิวกระหายทุกข์ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาความโศกเศร้าเป็นทุกข์ความร่ำไรรำพันเป็นทุกข์ความเจ็บป่วยกายเป็นทุกข์ความปวดหัวใจเป็นทุกข์ความคร่ำครวญเป็นทุกข์ความอาลัยความคร่ำครวญอาลัยหาเป็นทุกข์ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ประสบสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยรวบยอดพระพุทธองค์บอกว่าทุกข์เพราะบริหารขันห้านี่แหละสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาต้องบริหารขันห้านี่แหละบริหารรูปร่างกายบริหารเวทนาบริหารสัญญาบริหารสังขารบริหารวิญญาณของตนเนี่ยเป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงนี้จะดับความทุกข์ได้อย่างไรก็มีวิธีพระพุทธเจ้าสอนแล้วมีวิธีหมดความต่างแห่งทุกข์ก็ต่างด้วยต่างด้วยอย่างว่านะที่ว่ามาแล้วความดับแห่งทุกข์ดับได้อย่างไรปฏิปทาถึงความดับแห่งทุกข์เป็นได้อย่างไรอันนี้แหละก็นี่คือเรื่องของความทุกข์นะที่เป็นมาที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้แต่ว่าเริ่มมาจากอะไรล่ะตะเกียเรื่องกามเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องอาสวะเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องทุกข์โดยลำดับแต่นั่นคือรู้จักตัวมันยังไม่รู้จักว่าตัวมันอย่างไรว่าจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็ก่อนจะเข้าไปตรงนั้นก็ดูรายชื่อหน่อยนะในเฟซใครมาบ้างโอ้มาหลายเหมือนกันนะวันนี้ก็ท่านนายกสมจิตภูลพิพัฒน์มาอันดับหนึ่งเลยวันนี้สุดยอดเลยนะสาธุสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุประสานเรืองดิษฐ์กราบนมัสการครับสาธุเอาสาธุสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุสมศรีลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าจารุชาวัด
ก็สาธุมกโคนาโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุเจเจบุมาน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะนี่ปลอดภัยแล้วยังเนี่ยปลอดภัยแล้วยังน้ำท่วมพิษณุโลกอังเกิลน้อยสาครเย็นโอ้อังเกิลน้อยเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยสุขภาพดีขนาดไหนร้ายอย่างไรคงจะสดใสขึ้นนะหายแล้วฮะทำบุญมานานทำความสะอาดวัดนะนะโมพุทธายะสัมมาอรหังสาธุนี่กราบนมัสการสาธุครับว่างั้นหนูปานลักษณะวิราชเขาบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะได้ข่าวว่าไปรับเหรียญทองที่สุราษฎร์เหรียญทองอะไรไม่รู้นะลีลาวดีดอกสร้อยรอรับน้ำนครสวรรค์รอรับน้ำกำลังมาต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับในลาดพระวัชรินโอภาโสรามรถนี่ก็มาจากนอนปากพนังนองชัยวัดทิพมนสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุสริดพงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุริยาก็แสจูสาธุกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าว่างั้นต้องใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุเอาสาธุไพศาลรัตนวงศ์กุลก็สาธุสุรชัยเผ่าพันธ์เอาขอโทษทีสุรชัยเผ่าพันธ์ก็ยังไม่ว่าอะไรตอนนี้นะไพศาลรัตนวงศ์กุลนี่บอกว่ากราบนมัสการครับว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดบ้านน่ะบ้านเดิมอ่ะอยู่นอนก็เรียกบ้านคลองคอนหลังกองทัพภาคที่4แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้เจอกันสุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรสาธุคงเกียรติเกิดแก้วสาธุแปะนันทิการโอ้มาเกือบไม่ทันวันนี้นะน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเกลเกียรติเก่งสาธุเกลเกียรติบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุสุทธิพงสุทธิประภาหายไปหลายวันแล้วนี่มาแล้วสุทธิพงศ์บอกว่าสุทธิพงศ์กราบนมัสการหลวงพ่อครับคิดถึงครับหลวงพ่อไปอยู่ไหนมาล่ะก็อนุโมทนาสาธุตามมามาฟังกันนะทีนี้ก็กลับมาที่ธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสไวยากรณ์นี้พาสิทธิ์แล้วคือจัดตรัสเรื่องราวนั้นแล้วก็ได้ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าความกำหนัดที่เกิดด้วยความสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดจากความดำรินะพอเห็นแล้วมันเกิดความคิดความดำริคือความคิดนะอารมณ์มันวิจิตทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนส่วนว่าทีรชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นเสียได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วได้ยินก็ตามมันล่อให้เราเกิดความพออกพอใจแต่ว่า
ไอ้ความกำหนัดที่เกิดขึ้นโดยความสามารถแห่งความดำริของบุรุษชื่อว่ากามนะอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของตนอะไรอันวิจิตก็แล้วกันมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่รูปที่สวยเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมมันก็เป็นเรื่องของเขาอะธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนั้นเราจะไปชอบเขาหรือไม่ชอบเขาผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆผู้หญิงเห็นผู้ชายหล่อๆก็ไปชอบเขามันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไปชอบเขาถ้าเราไม่ไปชอบเขาก็เฉยๆนะภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกามเป็นไฉนคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายก็ความต่างกันแห่งกามเป็นไฉนคือกามในรูปเป็นอย่างหนึ่งกามในเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งวิบากแห่งกามเป็นไฉนคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากนะวิบากแห่งกามความดับแห่งกามเป็นไฉนความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับผัสสะคืออะไรจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสนะมันสัมผัสกันตาไปสัมผัสกับรูปหูไปสัมผัสกับเสียงจมูกไปสัมผัสกับกลิ่นลิ้นไปสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับสิ่งที่เราชอบนะเราสรุปว่าเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ชอบนี่ก็คือเรื่องของความเกิดขึ้นการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ย่อมยังอัตภาพไม่เกิดที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนบุญหรือส่วนบาปหรือไม่ใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกามความดับแห่งกามเป็นไฉนความดับแห่งกามเพราะผัสสะดับถ้าเราไม่มีตาเราก็ไม่รู้ว่ารูปมันสวยอย่างไรไม่มีหูก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่สอนให้ไม่มีตาสอนให้ตัดสัมผัสตัวนี้ออกไปให้รู้สึกเป็นธรรมดาอาจจะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันฝืนธรรมชาตินะก็ฝืนก็ฝืนถ้าไม่อยากให้มันไม่อยากให้กามมันเกิดขึ้นก็ต้องตัดสัมผัสตัวนี้ตัดสัมผัสตัวนี้ออกไปก็จะดับกามได้นะในระดับสัมผัสอริยมรรคมีอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกามภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดอริยสาวกทราบชัดกามเหตุเกิดแห่งกามความดับแห่งความต่างแห่งกามความวิบากแห่งกามความดับแห่งกามปฏิปทาถึงความดับแห่งกามอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านผู้นั้นก็ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสเป็นที่ดับแห่งกามข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบกามเป็นต้นจนถึงปฏิปทาถึงความดับแห่งกามก็มีความหมายดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้แหละกล่าวไว้อาศัยเหตุนี้และกล่าวไว้จะเห็นว่าความละเอียดที่ทรงจำแนกแจกแจงชี้แจงไว้นั้นทุกคนนี่เป็นผู้ที่มีต
าหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีความชอบเกิดขึ้นแต่ว่าชอบมากชอบน้อยรู้เท่าทันเขาหรือไม่เอากันว่าถ้าสมมุติว่าอาหารอร่อยอย่างนี้มันก่อให้เกิดเวทนาก่อให้เกิดสัญญาก่อให้เกิดอาสวะขึ้นมาเราควบคุมได้หรือไม่ควบคุมตนเองถึงมันอร่อยขนาดไหนก็เราไม่ติดใจได้ไหมให้มันให้อยู่แบบปกตินะหรือไปเห็นความสวยเห็นสวยเห็นเสื้อผ้าสวยๆเห็นเครื่องแต่งตัวสวยๆก็สวยไปที่นี่มันดีนะแล้วก็ตอนนั้นก็ผ่านไปได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นได้ก็เท่ากับว่าเราควบคุมตัวเองได้มีสัมมาสติระลึกรู้ได้ก็เอาชนะได้เพราะฉะนั้นในส่วนเวทนานี่ก็ส่วนเวทนาส่วนสัญญาส่วนอาสวะส่วนอะไรทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยส่วนกรรมส่วนทุกข์นี่ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันจบลงที่ปฏิปทาให้ถึงความดับความดับอะไรดับสิ่งนั้นก็จะทำให้เราอยู่สบายได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะก็ขออนุโมทนาสาธุที่ติดตามสดับรับฟังกันนะสุทธิพงศ์ว่าไปแล้วกิมอินบุญแท้เพิ่งมานะกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 มีท่านหนึ่งก็โดยประการชนี้จบสัปดาห์นี้ก็ไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะวันจันทร์วันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญเจริญเจริญ